อกนกยูงบานเมงเดือนเมษาสะดุดตาดอกใบแผ่ไพศาลวันวานนักเรียนท่านนี่ค่ะวันนี้ค่ะเด็กโอ้
สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะคุณครูชื่อคุณครูรัตดานะคะหรือชื่อเล่นก็ชื่อคุณครูก้อยนะคะคุณครูจะอยู่แผ่นที่2นะคะแต่บางคนก็เห็นคุณครูบ่อยๆแล้วลูกศิษย์คุณครูก็ดีนะคะเข้ามาทางไหนก็เยอะนะคะค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณครูนะคะที่จะเจอเด็กๆนะคะแล้วก็คุณครูตื่นจำใจมากเลยนะคะเห็นหน้าเด็กแล้วพูดไม่ค่อยออกนะก็รักเด็กทุกคนนะคะและอยากให้เด็กเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังพ่อแม่นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วเจ้าหญิงแห่งเมืองนุบาลฟ้องเวรฟ้องโอ้บอกจะพูดได้ไหมเห็นพูดในห้องทั้งชั่วโมงเช้ามาไม่ใครลูกศิษย์คุณน้องพวงน้ำเล่าโน yes พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะฟังนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนน่ารักทุกคนวันนี้คุณครูก็เกษียณอายุราชการแล้วนะคะก็อายุ60ปีแล้วคุณครูมาอยู่ที่โรงเรียนนี้36ปีกับ7เดือนนะคะคุณครูไม่เคยย้ายไปไหนเลยคุณครูก็อยากให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณครูของพ่อของแม่โตขึ้นมาสูงไม่ได้เป็นเจ้าคนใดคนนะคะเห็นที่ไหนก็ทักทายคุณครูด้วยสวัสดีค่ะค่ะคุณน้องแต่พูดไม่เป็นไงพูดเยอะโอเคค่ะคุณน้องขาคุณครูตัวแทนคุณครูทั้ง5ท่านนะคะได้พูดเรียบร้อยค่ะคุณน้องกันเลยบรรยากาศค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญตัวแทนนักเรียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าคุณครูทั้ง11ท่านทำไมคุณครูท่านนี้ไม่ไปนั่งตรงโน้นทำไมครูท่านนั้นทำไมไม่มานั่งตรงนี้ทำไมต้องนั่งแบบนี้ทำไมไม่เอาครูอ้อมมานั่งตรงนี้สาเหตุที่นั่งแบบนี้นั่งเรียงตามอาวุโสนะคะคุณครูต้อยคุณครูนกคุณครูรัตดาคุณครูผาสุกคุณครูสงกรานต์คุณครูรอนคุณครูน้อยคุณอริละคุณครูอภัยคุณครูลูกที่ว่าคุณครูอ้อสองท่านนี้ที่เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันพศเดียวกันแต่คนละเวลาตกฟากไม่เหมือนกันคุณครูลูกตกฟากเช้าหรือเย็นคะเช้าชอบทำอาหารค่ะเช้าชอบทำอาหารครูอ้อมนะคุณครูอ้อมตกตอนกลางคืนครูชอบนอนไม่เหมือนกันเราจะมาฟังว่าคุณครูท่านต่อไปนี้จะเสียงเพราะหรือเสียงเพี้ยนให้เดาว่าเสียงเพราะหรือเสียงเพี้ยนขอหนึ่งเดียวคนนี้ก่อนเลยค่ะขอคุณครูกลางค่ะที่ให้จับมือเพราะคุณครูสำราญเป็นโรคคดในข้อนอนในกระดูกแล้วคือเกาค่ะหนึ่งเดียววันนี้เสียงเพราะหรือเสียงเพี้ยนใครว่าเสียงเพราะยกมือมือลงใครว่าเสียงเพี้ยนต้องมือโอเคเงียบฟังครับเรียนท่านรองคณะครูเกษียณและคณะครูที่พักท่านครับและสวัสดีเรียนทุกคนเสียงครูไม่เพราะเท่าไหร่เพราะว่าครูเหมือนกับจะเป็นหวัดนะครับวันนี้ให้มาเป็นคนที่หนึ่งที่จะพูดหลายครั้งพอ456นะครับครูใช่ค่ะครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนี่ยขอพูดตามความรู้สึกแล้วกันเนาะ
ครับคุณรู้สึกรักเรียนการที่อยู่เนี่ยรักเรียนทุกคนนะครับคุณมีความผูกพันกับโรงเรียนอนุบาลสนิททั้งแห่งที่หนึ่งและแห่งที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเจอพวกนักเรียนซึ่งเป็นลูกของครูและหลานของครูเนี่ยครับคุณจะรักและความผูกพันนะครับมีความภาคภูมิใจเนาะที่ครูได้มาเป็นครูสอนอนุบาลซึ่งเป็นแห่งที่หนึ่งของจังหวัดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับที่อยู่ที่นี่อาจจะจำครูได้เพราะลักษณะครูเด่นคือครูภูมิใหญ่ไงคนภูมิใหญ่ไม่ใช่คนรูปร่างอวบระยะสุดท้ายครับก็อยากจะบอกเรียนว่านะครับถ้าเรียนเจอครูที่ไหนนะครับก็ขอให้ทักทายครูด้วยนะครับบางทีครูอาจจะจำนักเรียนไม่ได้เนื่องจากว่าอายุมากแล้วนะแต่เรียนต้องจำครูได้เนี่ยแล้วอ๋อวันนั้นน่ะครูคนนี้เคยไปยืนพูดที่นั่นน่ะบอกครูข้างครูสำนานบางคนก็เรียกครูแซมเพราะภาษาอังกฤษเขียนว่า S A M แซมฮะครูเลยนะแซมหน้าตาไม่น่าชื่อแซมชื่อภาษาอังกฤษแต่หน้าตาลาวอ่ะน่าจะชื่อแซมครับครับก็อยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่านะครับขอให้นักเรียนอวยพรแล้วพลังมือลูกครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับต้องตั้งใจเรียนนะแล้วก็ทำแต่ความดีนะครับขอให้เรียนประสบความสำเร็จในชีวิตด้านการศึกษาให้มีการศึกษาก้าวไกลนะครับและขออาราธนาคุณพระศรีพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และงามความดีที่นักเรียนนะครับได้กระทำรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วสากลภพจงมาปกปักรักษานักเรียนให้มีความสุขครับความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปขอบคุณครับกราบเรียนท่านรองผู้บริหารนะคะรองคณะครูทุกคนนะคะทุกท่านนักเรียนด้วยนะคะวันนี้คณะครูก็ได้มีโอกาสได้มาพบนักเรียนนะคะก็4ม.5นะคะเรียนน่ารักทุกคนในวันที่คุณครูเกษียณ
ราบไหมว่าเกษียณคืออะไรเกษียณคือการสิ้นสุดคุณครูคุณครูจะฟังนักเรียนหรือนักเรียนอยากทราบว่าคุณครูทุกท่านที่นั่งอยู่วันนี้สิ้นสุดชีวิตการรับราชการเป็นครูสอนนักเรียนนักเรียนคุณครูสอนนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดีแล้วก็เคยบอกนักเรียนว่าคนดีคือคนที่คิดดีทำดีและพูดดีตอนนี้นักเรียนทำดีอยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้นักเรียนร้องเพลงให้คุณครูพูดคำกลอนที่ทำให้นักเรียนบางคนน้ำตาซึมเพราะว่าประทับใจในสิ่งที่คุณครูได้สอนนักเรียนแม้ว่าบางครั้งนักเรียนบางคนมีพรสวรรค์คือเรียนเก่งอยู่แล้วและบางคนต้องมีพรแสวงคือนักเรียนต้องแสวงหาความรู้เยอะๆนะคะถึงอย่างไรในการเป็นครูของคุณครูทุกท่านรู้สึกว่าเด็กๆ เป็นเด็กที่น่ารักและตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติคุณครูขออวยพรให้นักเรียนทุกคนเป็นคนที่น่ารักเรียนเก่งและคนดีที่คุณครูเคยสอนก็คือรู้จักสวัสดีอะไรนะสามคำพูดสวัสดีพูดขอบคุณและรู้จักขอโทษนักเรียนตอนนี้ทุกๆคนได้ทำความดีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีและเป็นคนดีตลอดไปสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนโอเคนะคะโอเค